สาวกมารวมอยู่ในที่เดียวกันทันใดนั้นก็มีเสียงดังก้องลงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าพัดมาเติมเต็มทั่วทั้งเรือนที่เขานั่งอยู่นั้นและมีลิ้นที่เป็นเหมือนเปลวไฟปรากฏแก่เขาแล้วกระจายออกไปอยู่บนพวกเขาแต่ละคนพวกเขาก็ล้วนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มพูดภาษาอื่นๆที่แตกต่างกันตามที่พระวิญญาณนั้นทรงโปรดให้พวกเขาพูดออกไปในเวลานั้นมีพวกยูดาห์ผู้เกรงกลัวพระเจ้าจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อมีเสียงอย่างนั้นดังก้องขึ้นฝูงชนจึงมาชุมนุมกันและชงนสนเทเพราะต่างคนต่างก็ได้ยินพวกสาวกพูดภาษาท้องถิ่นของตนเองคนทั้งปวงต่างก็ประหลาดและอัศจรรย์ใจจึงกล่าวว่าดูเถิดคนเหล่านี้ที่กำลังพูดกันอยู่ล้วนเป็นชาวคาลิลายทุกคนไม่ใช่หรือแล้วเราทุกคนได้ยินเขาพูดภาษาท้องถิ่นที่เราใช้กันมาแต่กำเนิดได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นชาวปาเทียชาวมีเดียชาวเอลามและพวกที่อาศัยอยู่ในแถบเมโสโปเตเมียมณฑลยูดาห์มณฑลกัปปะโดเกียมณฑลปนโตมณฑลอาเซียมณฑลฟรูเกียมณฑลปัมฟูเลียประเทศอียิปต์และบางส่วนของประเทศลิเบียบริเวณที่อยู่รอบเมืองกุเรนีและแขกเมืองที่มาจากกรุงโรมทั้งที่เป็นพวกยูดาห์และพวกที่เปลี่ยนมานับถือศาสนายูดาห์ทั้งชาวครีตและชาวอาระเบียเราทั้งหลายต่างก็ได้ยินคนเหล่านี้กล่าวถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในภาษาของเราเองพวกเขาก็ล้วนประหลาดใจและเกิดความสงสัยจึงพูดต่อกันว่านี่หมายความว่าอะไรแต่บางคนเยาะเย้ยว่าคนเหล่านั้นดื่มเหล้าองุ่นใหม่มากเกินไปฝ่ายเปโตรได้ยืนขึ้นด้วยกันกับเหล่าอัครทูต11คนและได้กล่าวแก่คนทั้งปวงด้วยเสียงอันดังว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นชาวยูดาห์และทุกท่านที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจงทราบเรื่องนี้และเงี่ยหูฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าเถิดคนเหล่านี้มิได้เมาเหล้าองุ่นเหมือนที่ท่านคิดเพราะนี่เป็นเวลา9โมงเช้าแต่นี่คือเหตุการณ์ที่โยเอลซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าในวันสุดท้ายนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเราลงบนมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังทั้งปวงและบุตรชายหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิตและคนชราจะฝันเห็นในวันเหล่านั้นเราจะเทพระวิญญาณของเราลงบนทาสชายทาสหญิงของเราและคนเหล่านั้นจะเผยพระวจนะเราจะสำแดงการอัศจรรย์ในท้องฟ้าเบื้องบนและหมายสำคัญที่แผ่นดินเบื้องล่างเป็นเลือดไฟและไอควันดวงอาทิตย์จะกลับมืดไปและดวงจันทร์จะกลายเป็นเลือดก่อนที่วันยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงในเวลานั้นทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็รอดท่านทั้งหลายผู้เป็นชาวอิสราเอลเอ๋ยจงฟังถ้อยคำเหล่านี้พระเยซูชาวนาซาเรธซึ่งเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าได้ทรงพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ท่านทั้งหลายโดยการอิทธิฤทธิ์การอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำในท่ามกลางท่านทั้งหลายโดยพระองค์ดังที่ตัวท่านเองได้ทราบอยู่แล้วพระเยซูผู้นี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดพระดำริและล่วงรู้ไว้ก่อนท่านทั้งหลายได้จับพระองค์ไปประหารเสียโดยการตรึงไว้ที่กางเขนโดยมือของคนที่ล่วงกฎบัญญัติแต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานแห่งความตาย
เพราะความตายไม่อาจกักขังพระองค์ไว้ได้เพราะดาวิดทรงกล่าวถึงพระองค์ไว้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะพระองค์ทรงอยู่ข้างขวาของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นใจข้าพเจ้าจึงยินดีลิ้นข้าพเจ้าจึงลิงโลดและกายเนื้อหนังข้าพเจ้าจะพักสงบอยู่ในความหวังเพราะพระองค์จะไม่ละทิ้งจิตของข้าพเจ้าไว้ในแดนมรณาและจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์พบกับความเปื่อยเน่าพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าทราบทางแห่งชีวิตพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าเต็มด้วยความยินดีด้วยพระพักของพระองค์ท่านทั้งหลายที่เป็นพี่น้องเอ๋ยข้าพเจ้าสามารถบอกท่านได้อย่างชัดเจนว่าดาวิดบรรพบุรุษของเราสิ้นชีพและถูกฝังไปแล้วและอุโมงค์ฝังศพของท่านก็ยังอยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้แต่เมื่อดาวิดเป็นผู้เผยพระวจนะและรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงสาบานกับท่านไว้ด้วยคำปฏิญาณว่าจะทรงตั้งผู้หนึ่งในเชื้อสายของท่านให้นั่งอยู่บนพระที่นั่งของท่านเมื่อท่านเห็นแจ้งถึงสิ่งนี้ล่วงหน้าจึงได้กล่าวถึงการเป็นขึ้นของพระคริสต์ว่าพระองค์จะไม่ถูกละทิ้งไว้ในแดนมรณาและเนื้อหนังของพระองค์ก็จะไม่พบกับความเปื่อยเน่าพระเยซูนี้พระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นแล้วและเราทั้งหลายก็เป็นพยานบุคคลในเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงถูกยกชูขึ้นสู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระสัญญามาจากพระบิดาแล้วพระองค์จึงทรงเทสิ่งที่พวกท่านได้ยินและได้เห็นอยู่นี้ลงมาเหตุว่าดาวิดไม่ได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ทั้งหลายแต่ท่านเองได้กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งเบื้องขวาของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของเจ้ากลายเป็นที่รองเท้าของเจ้าเหตุฉะนั้นให้ทั้งครอบครัวของอิสราเอลทราบแน่นอนว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูซึ่งพวกท่านได้ตรึงไว้ที่กางเขนผู้นี้ให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์เมื่อคนทั้งหลายได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกทิ่มแทงใจจึงกล่าวแก่เปโตรและอัครทูตอื่นๆว่าท่านทั้งหลายที่เป็นพี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีเปโตรจึงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงกลับใจเสียใหม่และแต่ละคนจงรับบัพติศมาโดยพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เพื่อความบาปของท่านจะได้รับการอภัยแล้วท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประทานให้นั้นด้วยว่าพระสัญญานั้นมีแก่ท่านและลูกหลานของท่านอีกทั้งแก่คนทั้งปวงที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเปโตรจึงกล่าวเป็นพยานอย่างหนักแน่นและเตือนสติเขาด้วยถ้อยคำอื่นๆมากมายว่าจงรับความรอดเพื่อหลุดพ้นจากยุคสมัยที่คดโกงนี้เถิดคนทั้งปวงที่รับคำของเปโตรจึงรับบัพติศมาและในวันนั้นมีคนเพิ่มเข้ามาประมาณ 3,000 คนเขาทั้งหลายได้ตั้งมั่นคงอย่างต่อเนื่องอยู่ในคำสอนและการสามัคคีธรรมของพวกอัครทูตตลอดจนในการหักขนมปังและการอธิษฐานคนทั้งหลายล้วนมีความเกรงกลัวและพวกอัครทูตได้ทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการผู้เชื่อทุกคนก็มาอยู่รวมกันได้นำทรัพย์สินมารวมกันไว้เป็นของกลางเพื่อใช้ร่วมกันพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สินของตนแล้วแบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามความต้องการของแต่ละคนพวกเขาตั้งมั่นคงอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
อยู่ในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านตามเรือนและร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจบริสุทธิ์ทุกวันร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าและเป็นพระคุณต่อคนทั้งปวงฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงให้คนทั้งหลายที่ได้รับความรอดมาเพิ่มเข้าด้วยกันกับพวกเขาทุกวันทุกวัน